่านเนื้อเรื่องนะคะอ่านเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปเนื้อเรื่องในหน้าที่141ถึง150อ้าวลงมือเดี๋ยวนี้เลย
รุปที่หน้าชั้นนะที่เสร็จแล้วนะคะแล้วเรียนก็ฟังด้วยว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราก็สรุปต่อให้เสร็จนะคะเอาเชิญค่ะ